วัสดีค่ะสวัสดีชาว PS Headline นะคะชามุกนะคะจากค่ายเว็บมิวสิกค่ะโหชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่แบบจำความได้เลยเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีใช่เหมือนเราอยู่ในสังคมอย่างนั้นมาตลอดอะค่ะซึมซับอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาเข้ามหาลัยดนตรีอะไรเงี้ยเข้ามหาลัยดนตรีอะก็ยังไม่คิดว่าตัวเองต้องเป็นศิลปินนะตอนนั้นยังไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะพอเรียนจบปุ๊บอะตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบอุ้ยแล้วเราจะหยุดอยู่แค่นี้หรอแค่แบบว่าไปร้องตามร้านแค่นั้นหรออะไรอย่างเงี้ยเราเรียนมาค่ะแล้วทำอะไรเนี่ยมันแล้วมันก็มีโอกาสเข้ามาใช่ค่ะก็มีรายการเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนอยู่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ไปประกวดรายการนั้นน่ะก็ป่านนี้ไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงอะแบบไม่รู้ว่าจะลอยไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยประกวดร้องเพลงแบบร้องเฉยๆอะค่ะปกติจะร้องกับแบนด์ตลอดเวลาจะไปสมัครปุ๊บไม่ได้นึกถึงว่าเราจะต้องไปไกลถึงไหนอะค่ะคิดแค่ว่าเราคงไปแข่ง EP นึงแล้วเราก็แพ้แล้วเราก็กลับบ้านแค่นั้นเรามาเอาประสบการณ์ประมาณนั้นนะคะไม่ได้นึกถึงเลยค่ะว่ามันจะต้องไปไกลถึงไหนเพราะว่าไม่เคยประกวดร้องเพลงจริงจังเลยก็สไตล์ป๊อป R&B เลยค่ะเพลงดีว่านี่แหละคือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าทำแล้วออกมาเป็นตัวเองที่สุดใช่ค่ะจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าคือเราอยู่กับเวก็เราสบายใจค่ะจริงๆมกรู้จักพี่หมูมานานพี่หมูบริหารค่ายแกก็จีบไปอยู่ค่ายนานมากแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรคิดว่าเออเราอยากเป็นอิสระก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอรู้สึกว่าทำเองมันไม่เวิร์กอะรู้สึกว่าเรามาอยู่ค่ายดีกว่ามาอยู่ค่ายที่เขาแบบมีทีมงานคุณภาพในทุกๆฝ่ายอะค่ะบางทีเวลาแบบโอเคเราอาจจะแต่งเพลงได้เราอาจจะร้องเพลงได้แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าองค์ประกอบอื่นๆในการผลิตเพลงหนึ่งเพลงมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบไหนว่าจะเป็น MV เส้นเรื่องหรือในเรื่องของดนตรีหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้ามีคนมาช่วยเราให้มันดีในทุกๆด้านมันก็คงจะเพอร์เฟคก็เลยตัดสินใจมาอยู่ค่ายเด็กนิดนึงเพลงแกล้งลืมจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ทำมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วก็เพิ่งจะมาเสร็จเอาเดือนนี้ เนื้อหามันจะพูดประมาณว่าเหมือนอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งแล้วมันกำลังจะแยกออกไปแล้วอะค่ะแล้วอีกฝ่ายคือกำลังมีคนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพลงแกล้งลืมมันจะเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่แบบยังไม่พร้อมแบบอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่กับฉันก่อนเลยใช่แบบว่าลืมเขาไปก่อนอยู่กับฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่เราคิดว่าพอยนี้มันน่าสนใจค่ะโมคิดว่าพอยนี้มันแบบมันดูสิ้นหวังดีค่ะจายโมเป็นคนที่ชอบเข้าไปดูพวกแบบคลิปรีลหรือว่าเทรดเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะใน TikTok IG อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าพอยนี้มันน่าสนใจดีแล้วก็บวกกับประสบการณ์คนรอบข้างด้วยอะไรด้วยขอตัวเองด้วยนิดนึง เพลงแกล้งลืมนะคะฟังได้ในInstagram ของทางค่ายนะคะชื่อ Instagram ว่า Wake Studio ค่ะแล้วก็ YouTube ก็คือ Wake Studio โปรเจกต์เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปล่อยอันไหนออกมาก่อนมันก็จะมีทั้งแบบเพลงตัวเองมีเพลง cover พวกเมดเล่ที่คนแบบว่าจะชอบฟังกันแล้วก็มีรายการที่ทางค่ายปล่อยออกมา EP นึงแล้วชื่อรายการว่าอย่าร้องแบบก็จะเล่นเกมเหมือนเกมต่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อเพลงแล้วก็ห้ามร้องเพลงที่มันมีคำบนหัวซึ่งเราก็จะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยความสนุกสนานก็อยู่ที่แบบเอาศิลปินมาตีกันเองในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะแยะอยู่นะคะโปรเจกต์เยอะแยะจริงๆแผนตอนนี้ค่ะปีนี้ก็อยากปล่อยเพลงแบบให้ได้เยอะๆมันก็เริ่มมีงานใหม่ๆที่เราแบบว่าไม่เคยทำอย่างเช่นแบบงานประกาศรางวัลล่าสุดที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ขึ้นไปโชว์เนี่ยกีตาร์แม็กตื่นเต้นมากแบบเครียดแบบเป็นเดือนเลยค่ะแบบกลัวออกมาไม่ดีใช่ทุกคนทำเต็มที่กันมากในตั้งแต่นักดนตรีลงมาจนถึงแบบทุกทีมเลยอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากเพลงแกล้งลืมไว้ด้วยนะคะทุกคนจะสามารถฟังพร้อมกันได้แล้วทั่วโลกนะคะใน YouTube นะคะ Wake Studio ค่ะ Instagram ก็ Wake Studio แกล้งทำเป็นลืมเขาไปดีไหมลืมว่ารักเขาสักวันดีไหมตอนเขานอนจะทำไงจะตื่นตอนเช้ามาเจอใครไม่อยากจะทรมานยัง